สภาผัวเมียนี่คือถูกโจมตีมาอย่างยาวนานคือถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันจะผิดจริยธรรมได้ยังไงเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีจริยธรรมสิครับเพราะก็ใช้กฎหมายเลยไงฮะถูกไหมฮะมันมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอว่าถ้าไม่ใช่เรื่องผิดต่อกฎหมายจะผิดจริยธรรมได้ไงมันมีแต่ว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันผิดจริยธรรมได้เว้ยคือก็แสดงว่าคุณมีอำนาจเนี่ยคุณพูดอะไรก็ได้เลยนะเออไม่ผิดกฎหมายจะผิดจริยธรรมได้ไงหรอแล้วไอ้พวกจริยธรรมนักการเมืองอะไรก็ไม่ต้องมีฮะก็ใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ใช้กฎหมายอย่างเดียวสิฮะก็นี่ฮะจะไม่ใช่เรื่องผิดต่อกฎหมายจะผิดจริยธรรมได้ยังไงแล้วก็บอกว่าทางวุฒิสภาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอัตราผู้ช่วยแต่เป็นอัตราที่มีอยู่แล้วเนี่ยสื่อเขาบอกอย่างนี้ก็คือเขาพยายามจะอธิบายว่าเขาเนี่ยนะช่วยแล้วนะสมัยเป็นคสช.เนี่ยเขาขอลดเหลือ5ตอนนี้ก็8เท่าสส.ครับไม่ผิดกฎหมายแล้วผิดจริยธรรมไหมไม่ผิดไงเพราะถ้าไม่ผิดกฎหมายจะผิดจริยธรรมได้ไงผมชอบคำนี้มากเลยว่ะสุดยอดอาจารย์พีทดื่มเหล้าเนี่ยผิดศีลข้อ5นะแต่ไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ผิดกฎหมายจะผิดจริยธรรมได้ไงนะถามอยากรู้สิ่งนี้มันควรมันถูกแยกออกจากกันปะก็ใช่ไงมันก็จะมีคำว่าจริยธรรมไว้ทำไมเขามีไว้กำกับอีกอันนึงไม่ใช่ในสังคมข้างจริยธรรมแบบบ้านเราอ่ะไม่ชุดคำอธิบายนี้ผมนึกไปถึงกรณีคุณกนกวรรณเลยนะรัฐมนตรีกนกวรรณถูกไหมฮะที่ยังไม่ออกเนี่ยก็เพราะว่ากฎหมายศาลนี้ไม่ได้มีการสั่งไงถูกไหมแต่ผิดจริยธรรมไหมที่รัฐมนตรีมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอะไรนะออกโฉนดที่แบบแต่ทั้งหมดที่เราพูดอ่ะเราเรียกร้องให้ตัดเรื่องจริยธรรมออกนะให้เหลือแต่เรื่องกฎหมายเอาปะผมได้ไม่มีปัญหา แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องการแก้ตัวแบบนี้ไง คือคุณก็จะบอกไปเลยว่าจริยธรรมไม่เกี่ยวเพราะว่าต่อให้มันผิดจริยธรรมมันก็ไม่ผิดกฎหมายก็พอไงแต่นี่คือมันโยงเกี่ยวกันยังไงว่าถ้าไม่ผิดต่อกฎหมายจะผิดจริยธรรมได้อย่างไรจริงๆแล้วตอบแค่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าอยากแก้ไขก็ให้ไปแก้รัฐธรรมนูญก็จบจบเลยนะก็จบเท่านั้นเองก็ถ้าไม่อยากให้มีผู้ช่วย8คนการแต่งตั้งเครือญาติก็เสนอขึ้นมาก็ยินดีเพราะว่ามันถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เมื่อไหร่พวกผมก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแบบนี้หรอกถ้าตอบแบบนี้ก็ดูหลอกว่ะนะฮะแล้วก็ค่อยไปคว่ำเอาแต่เนี่ยเป็นวิธีการต่อของทางคุณไม่เกิดอย่างเงี้ยมันสะท้อนไงว่าเขามีอำนาจว่าพูดอะไรก็ได้บ้านเมืองเนี้ยนะครับนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสว1คนเนี่ยนะครับเดือนนึงได้ประมาณ 113,560 บาทนะโดยประมาณนะฮะเป็นเงินประจำตำแหน่งประมาณ 70,000 กว่าแล้วก็มีเงินเพิ่มอีก 40,000 กว่าเนี่ยรวมๆแล้วก็เกือบ 114,000 นะฮะยังไม่รวมส่วนที่เป็นเบี้ยประชุมของกรรมธิการสวด้วยนะฮะมีเบี้ยเลี้ยงด้วยนะฮะเดินทางไปนอกสถานที่สวัสดิการอื่นเอ๊ะผมเห็นในข่าวมีพวกค่าของอาหารด้วยนะถูกไหมที่มาประชุมมานะฮะตอนนั้นพี่ออฟหลักสี่เขาออกมาอภิปรายกันไงครับใช่ไหมนะฮะอะไรนะค่าอาหารสวกับค่าอาหารกลางวันเด็กหัวละ20บาทแล้วค่าอาหารสวหัวละเท่าไหร่จำได้ซึ่งเป็นเงินตอนนี้ก็ขึ้นแล้ว25บาทก็จะ21นะ21โอเคอันนี้คือปรับตามเงินเฟ้อหรือเปล่าผมไม่ทราบจะขึ้นแล้วนะฮะก็เหมือนค่าแรงขั้นต่ำนะฮะโอ้ไม่ขึ้นนาทีครับค่าอาหารมื้อนึงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำกี่คนอ่ะโอ้กินสุดยอดจริงนะฮะคือมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเกิดคุณตั้งใจทำงานและเป็นกลางเลยนะผมถามจริงครับสมมติตอนสว.ปี40น่ะที่แบบมาจากการเลือกตั้งเข้มแข็งใช่ไหมครับตรวจสอบระบบการเมืองตรวจสอบคุณทักษิณเข้มแข็งอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็ทำงานอ่ะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกกลุ่มนึงเนี่ยอย่างเงี้ยถูกป่ะครับไม่มีคำถามแบบนี้หรอกใช่ใช่เอาจริงเงินเดือนแสนกว่าบาทไม่ได้เยอะสำหรับตำแหน่งนี้และภาระความรับผิดชอบที่พึงมีครับอันนี้มันเรื่องใหญ่คือต่อให้เท่ากันก็ได้กับส.ส.เพียงแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะในทางวิชาการมันอธิบายง่ายๆเขาเรียกว่าความชอบธรรมมันน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวชุดนี้เป็นสวที่เป็นสวเฉพาะการเพราะระเบียบรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนี้ทีนี้พอกลายเป็นเฉพาะการเนี่ยมันมีการแก้ไงว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเกาหลังกันยังไงเนี่ยก็ที่มาทั้งหมดก็มาจากคสช.ไม่กี่คนนั่นแหละถูกไหมครับแล้วก็ยังจะต่ออีกมีมาบวกไปอีกตอนนึงก็คือบอกให้มาเลือกนายกได้อันนี้อยู่ในคำถามพ่วงซึ่งอ่านแล้วงงมากในรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทที่กดดันว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็จะไม่ได้เลือกตั้งนะใช่ไหมคือตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยนำมาถึงเรื่องนี้ว่าตกลงมันเราควรจะกังวลหรือไม่กังวลกับเรื่องนี้หรือในด้านกลับกันทำไมเราเพิ่งมากังวลอยู่มาตั้ง3ปีแล้วครับ
ถูกป่ะอีก2ปีเขาก็จะไปแล้วใช่ไหมใช่ไม่เพราะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเขายังมีสิทธิ์ในการโหวตเรื่องนายกเข้าใจว่าเราก็กังวลมาโดยตลอดแหละแต่พอผ่านมา3ปีมันมีอีกคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาก็คือฉันให้เวลาเธอทำงานแล้วนะคือไม่ต้องถามเรื่องความชอบธรรมความชอบธรรมอ่ะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าที่มาไม่ชอบธรรมแต่ตั้งใจทำงานอยู่เคียงข้างประชาชนพยายามจะผลักดันความเข้มแข็งของประชาธิปไตยให้กลับมาในระบบรัฐสภาอะไรอย่างนี้นะไอ้คำถามเนี่ยมันก็อาจจะถูกหักลบกลบนี่ไปไงแต่ทีนี้3ให้เวลาพิสูจน์ตัวเองไป3ปีครับก็พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่เลยก็พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่ก็เลยทำให้ก็เลยต้องเอาเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมาคุยกันใช่ไหมคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเนี่ยรับเงินเดือน 24,000 บาทต่อคนนะผู้ชำนาญการประจำตัวมี2คนได้คนละ 15,000 ผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวมีได้5คนคนละ 15,000 บาทซึ่งมันเป็นเงินไม่เยอะหรอกคุณกายอาจารย์พิษแต่มันเหมือนเงินก้นถุงให้คนสนิทชิดเชื้อไปไงไอ้การทำอะไรแบบเนี้ยทีนี้ประชาชนก็ขอรหัสละมันเป็นเงินก้นถุงเงินของขวัญเงินเอาไว้แบบตอบแทนลูกหลานหรือเปล่าครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าไม่ใช่เงินที่จะเอาไปตอบแทนลูกหลานก็ต้องเปิดเผยชื่อถูกไหมว่าคนนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรจบอะไรมามีความเชี่ยวชาญอะไรมีความเก่งเรื่องอะไรมีผลงานอะไรบ้างไอ้ลอเขาก็เลยใช้สิทธิตามพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยปี40ขอข้อมูลล่าสุดรายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการและผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวของสว.จากสำนักเลขาธิการวุฒิสภาครับแต่ได้รับการปฏิเสธนะฮะทีนี้มันก็มีอันนี้หลายคนก็รู้อะพวกคนนู้นคนนี้ใช่ไหมตั้งแต่พลเรือนไปจนถึงทหารอะไรอย่างเงี้ย มันมีชื่อหนึ่งหลุดออกมาอันนี้จากไอรอนะครับพลเดชปิ่นประทีปอย่างเงี้ยนะพลเดชปิ่นประทีปเนี่ยตั้งวันนีปิ่นประทีปเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยนะเขาก็ถามแล้วบอกนี่เป็นเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการค่อยกันไปค่อยกันมาอีกนะครับครับนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะเรียกว่าแทบจะไม่ต่างจากปี57เนี่ยนะสำนักข่าวอิสระก็เคยเปิดเผยว่าสนช.กว่าครึ่งร้อยเนี่ยแต่งตั้งญาติพี่น้องเป็นคณะทำงานของตนเองหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีรายงานต่อสมาสปช.อีกว่าอีก10คนที่ตั้งเครือญาติตนเองเข้ามารับเงินเดือนเนี่ยนะครับแต่ก็ถูกวิจารณ์ขนาดหนักนะครับก็ผมว่ามันมีมานานแล้วนะเรื่องเนี้ยครับก่อนหน้านี้ก็มีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแล้วมันก็จะไปพัวพันกับเรื่องที่มากกว่านี้เช่นพวกไปดูงานไปดูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามักเติมเนี่ยมันมีคนหนึ่งอ่ะจำชื่อมันได้ละนะฮะเป็นผู้หญิงอ่ะครับอาวุโสหน่อยก็เหมือนมีกรณีอย่างนี้แล้วมันก็จะไปพัวพันถึงขั้นทุจริตกันไปเลยครับนะครับก็สังคมแบบไทยๆนะครับจริงๆผมก็ยังงงๆนะตอนแรกไม่ได้ให้ความสนใจนะกลายเป็นว่าวิชาเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะวิชาในสาขามนุษยวิทยาเรื่องเครือญาติใครว่าวิชาเครือญาติกลับมาใหม่เรานึกว่าโหโคตรเชยเลยเรียนเรื่องเครือญาติ ใช่ป่ะคือมันกลายเป็นซับซ้อนขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกนะวิชาเครือญาติเพราะสมัยก่อนเวลาดูเรื่องเครือญาติเขาไปดูแค่ในระดับหมู่บ้านครับอันนี้นี่คือการศึกษาเรื่องเครือญาติมันศึกษามาในทางการเมืองได้พี่แกก็การเมืองเราเป็นการเมืองแบบหมู่บ้านไงอาจารย์พี่ไวยากรณ์ยังเป็นระบบหมู่บ้านและเครือญาติแล้วก็ปราชญ์ต่างๆก็เป็นผู้ชี้นำสังคมอะไรเงี้ยปราชญ์พระนักบวชบ้านวัดโรงเรียนอะไรเงี้ยหมอผีอารมณ์มีตำแหน่งอะไรบ้างอ่ะแต่ละเผ่าแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมหมอผีประจำหมู่บ้านหมอตำแยประจำหมู่บ้านคลาสสิกคลาสสิกนะครับที่ก็ต้องจากเรื่องของเครือญาตินี่ว่าแต่เขามีอันนี้ด้วยนะอะไรเนี่ยสปช.เนี่ยนะสมัยนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าท้ายสุดทั้งวิปสปช.และวิปสนช.ก็มีมติให้สมาชิกนำเครือญาติของตนเองออกจากตำแหน่งทั้งหมดแต่ยังมีสมาชิกบางส่วนไม่ทำตามและยังคงแต่งตั้งเครือญาติรับค่าตอบแทนต่อไปอันนี้ของเก่าครับนะครับก็มีนะฮะคือไม่ทำกันเองก็มีโอ้โหนี่มีอีกเต็มเลยนะใช่ฝากเลี้ยงไอ้รอแต่ผมอยากรู้ว่าเนี่ยฟ้องไอ้รอได้ไหมอยากรู้พวกสว.พวกอะไรอย่างเงี้ยหรือก็แค่ใช้วิธีการคือคนบางทีคนมีอำนาจเนี่ยเขาก็ไม่ทำอะไรมากเขาก็แค่เงียบครับใช่ไหมวิธีการคือเงียบเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็ซาไปเองใช่ไหมเป็นประเด็นวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายละมีวิธีคิดอย่างนี้นะมีวิธีคิดแบบนี้ไม่ตอบโต้เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มานะฮะ
ก็นอกจากแต่งตั้งอีกเหรอใช่นอกจากแต่งตั้งญาติแล้วเนี่ยนะฮะในคณะทำงานของสวเนี่ยตามข่าวคือยังเต็มไปด้วยคนในเครื่องแบบทั้งทหารและตำรวจนะฮะคุณผู้ชมมากถึง493คนนะฮะนายพลเนี่ย188คนนายพัน149คนนายร้อย119คนนะฮะโอ้มีไปถึงนายทหารตำรวจชั้นประทวนอีก37คนนะฮะรวมทั้งหมดอย่างที่บอกเกือบ500คนนะฮะก็นึกถึงที่คุณกายพูดนั่นแหละค่ะว่าตอนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สวมาจากการเลือกตั้งก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะทำให้นักการเมืองใช้กลไกหรือว่ากลโกงสกปรกในการเลือกตั้งซื้อเสียงแล้วเราก็จะได้สภาผัวเมียผัวเป็นสสเมียเป็นสวผัวเป็นสวเมียเป็นสสพ่อเป็นสสลูกเป็นสวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังมีอีกที่มาแบบแต่งตั้งมาเลยเนี่ยนะแล้วยังมีอีกอะไรเนี่ยในบรรดาคณะทำงานของสวพบคนที่มีความสัมพันธ์กับคสช.หรือรัฐบาลคสช.ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอีกหลายคนบางคนเคยทำงานให้กับรัฐบาลทหารขณะที่บางคนก็มีเครือญาติที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในคสช.ด้วยโอ้นี่ขยายออกไปจากญาติคือเครือข่ายอันนี้คือเครือข่ายนะนะครับก็มีทั้งนั้นโอ้โหแต่ละหลายชื่อนะฮะนะครับอ่านไหมอ่านชื่อสักหน่อยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยคุณอาจารย์บวรศักดิ์วันโนเนี่ยนะฮะอดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้คสช.ตอนนั้นถูกคว่ำไปสุดท้ายเราได้รัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยมานะพันโทพัทธิยะรัตนสุวรรณนะฮะอันนี้ลูกของทางพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณนะฮะองคมนตรีและอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช.นะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยดำเนินงานของคุณกอบคุณอาภากรณ์ณอยุธยานะฮะแล้วก็มีลูกคุณดาวพงษ์อีกคนนึงอีกนะฮะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยดำเนินงานของร้อยเอกประยุทธ์เสาวคนนะฮะอันนั้นยังส่วนหนึ่งนี่สิพลเอกคงชีพตันตวานิชนี่ตอนนี้ก็ยังเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยดำเนินงานของพลเอกนิพนธ์นพดลอินทปัญญาก็แปลว่ารับสองทางเลยครับใช่ไหมรับอย่างนี้ก็ได้ด้วยคือเป็นข้าราชการประจำแล้วเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมก็ยังเป็นผู้ช่วยดำเนินงานด้วยโอ้โหลูกนี้ผมไปรับทางนี้บ้างดีกว่านะฮะนะฮะคืออันนี้ก็มีนะครับโอ้มีคนแต่คนนี้อ่านชื่อไม่ได้เบอร์5นี่เดี๋ยวต้องไปเพื่อนพี่แขกไหนเบอร์5ไหนเห็นยังฮะโอ้โหนี่ก็จะแซวอยู่พอดีเลยเกรงใจพี่แขกนะจัดไปแล้วเรียบร้อยทำประกาศและคณะอ๋อ